ประเด็นคนบ้านไกลคนแดนไกลนะฮะอยู่บ้านใกล้แถวจรัญนะครับแต่อยากกลับบ้านเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศนานพี่สำราญครับคุณทักษิณคุณโทนี่นะนะคุณโทนี่นะฮะผ่านอะไรนะผ่านแคร์คลับเฮาส์คลับเฮาส์ห้องล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่4ครับ4ธันวาคมนะจริงๆเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อซะเลิศหรูนะถอดบทเรียนสึนามิสู้วิกฤตประเทศกู้เศรษฐกิจอับปางครับผู้นำฉลาดเราถึงจะรอดแต่สึนามินี่ไม่มีใครสนใจฮะครับคนสนใจนี่นะฮะลูกเพ้อของคุณโทนี่มากกว่านะฮะก็พูดถึงการกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งพูดถึงปีใหม่ครับคุณโทนี่คุณทักษิณก็ประกาศว่าที่จะให้ของขวัญพี่น้องคนไทยก็คืออยากคล้ายๆว่าส่งตัวเองเป็นของขวัญน่ะกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนของขวัญคนไทยที่ผมจะมอบให้คือผมขอกลับบ้านผมขอกลับบ้านเป็นของขวัญเป็นของขวัญมาทำงานฟรีนะไม่คิดอะไรเลยนะไม่ผูกใจเจ็บไม่เคยถือโทษโกรธใครใครจะด่าใครว่าไม่เคยเลยไม่ด่ากลับด้วยเอาไปใช้งานอย่างเดียวสิ่งที่ผมต้องการคือหนึ่งอยากไปเลี้ยงหลานใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ผมช่วยคิดแก้ไขหรือที่เป็นที่ปรึกษาผมพร้อมเสมอไม่คิดเงินเอาเลี้ยงแก้วเดียวอ่ะครับจะรับจ้างบรรยายใครเชิญไปไหนก็ไปขอแค่โอเลี้ยงแก้วหนึ่งพอแล้วก็อันที่4ว่าผมจะชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ครับ5อยากจะทำแอปพลิเคชันช่วยเหลือประชาชนแล้วก็6อยากทำลงอยากทำนุบำรุงพระศาสนาโอ้โหนะซีดเลยนะไม่ยกซีดปากเลยนะหวังว่าปี65ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยจะไปช่วงไหนนั้นนี่ฟังท่านพูดฟังคุณทักษิณพูดครับเชิญครับผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผมกลับบ้านเพื่อเอาไปใช้งานผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวน้องอิงจะเป็นคนบอกคนอื่นไม่บอกโอ้ยน่าฉาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุยกันทุกสัปดาห์ไม่ได้ฮะก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นไรหรอกคุณประยุทธ์ผมกลับไปผมก็ไปเป็นเพื่อนตีก็คุณประยุทธ์ได้อ๋อครับโอ้แต่ว่าผมตีไม่เก่งคุณประยุทธ์นี่ครับเป็นไงครับพี่สำราญครับเขาว่าน้องอิงเนี่ยผมไปวงไหนนะวงกาแฟนะครับทำไมต้ององอิงหลายคนประมาณ 70% นะบอกว่าแสดงว่าลึกๆนี่จะผลักดันให้องอิงเป็นนายกจริงๆก็เลยบอกว่าจะบอกองอิงคนเดียวเขาตีความว่าอย่างนั้นนะแล้วทำไมหัวหน้าพรรคอย่างคุณหมอชลน่านศรีแก้วนี้ไม่ให้ราคาเหรอฮะหรือว่ายังไงครับก็คุณยิ่งรักไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะตอนเป็นนายกนี่ถูกไหมถูกครับก็เป็นบุคคลคนหนึ่งเป็นตระกูลชินวัตรไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคพูดยังผิดๆถูกๆอยู่เลยตอนแรกๆอ่ะนะก็ได้เป็นนายกเขินก็เขินสุดท้ายจับมาเป็นนายกได้เลยคุณองค์เองนี่มีมาความเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนี่นะฮะอันนี้แหละครับจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทักษิณพูดท่านผู้ชมก็รู้ท่านผู้ชมเนี่ยเบื่อเบื่อบางทีเจอหน้านะอีกแล้วเหรอบอกว่าคุณสำราญคุณดอนเลิกวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยหนูเบื่อฉันเบื่อแผ่นเสียงตกล้องแล้วย้ำอยู่นั่นแหละบอกว่าจะไปให้ค่าไอ้เราไอ้ก็ขอโอกาสนะครับขอชี้แจงนิดหนึ่งว่าต้องข่าวก็ต้องวิเคราะห์ไปอ่ะนะเพื่อจะได้ทำความรู้ความเข้าใจร่วมกันนะผมก็แปลกใจนิดเดียวว่าจะกระซิบทำไมก็อุ้งอิงก็นั่งอยู่ข้างหน้านะก็ทำไมไม่บอกกันพ่อลูกก็คุยกันก่อนไม่ใช่ว่าลูกสาวก็มาบอกว่าเซอร์ไพรส์จังเลยไม่รู้เรื่องมาก่อนก็นั่งอยู่ด้วยกันนะพี่สำราญจริงๆนี่คือคนก็วิเคราะห์เราก็วิเคราะห์มาแล้วหลายครั้งหลายงานนะครับว่าคุณทักษิณนี่นะไม่มีใครห้ามให้กลับประเทศไทยกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและบางเขนติดคุกตามกฎหมายทุกอย่างก็เรียบร้อยลดหย่อนผ่อนโทษก็ว่าไปตามกรอบกติกาอะไรมันก็ดีหมดยกเว้นต้องมาติดคุกเนี่ยพี่สำราญมันไม่ได้ไงอันนี้แหละครับเพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคุณทักษิณนี่ตอนนี้เป็นนักโทษหนีคดีครับคดีที่ถึงที่สุดแล้วนะครับครับจริงๆมี4คดีแต่คดีแรกมันหมดอายุความไปคือคดีที่ดินรัชดา2ปีสามีขายให้ภรรยาน่ะนะใช่อันนั้นคืออายุความหมดไปแล้วครับเพราะกฎหมายเก่านะครับทีนี้โทษ
อีก3คดีคือคดี Exim Bank คดีหวยออนไลน์หวยใต้ดินน่ะครับคดีปล่อยกู้เงินกู้ครับนะอ่ะคดีโทรคมนาคม3คดีรวมแล้วนะครับ2ปี3ปี5ปีรวมแล้ว3คดีเนี่ย10ปีพอดีครับแล้ว10ปีนี้นะครับมันต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่ครับท่านผู้ชมครับกฎหมายใหม่นี้ดูกันสักครั้งหนึ่งนะมันเป็นไปตามพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2560นะคุณหนุ่มมาตรา25มาตรา25นะครับนี่คุณหนุ่มอ่านหน่อยเป็นต่อก็ระบุบอกว่าอย่างนี้นะครับมาตรา25ในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วให้อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความอีกวรรคหนึ่งนะฮะในกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยถ้าจำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษมิให้นำบทบัญญัติตามมาตรา98แห่งพระราชบัญญัติกฎหมายอาญามาใช้บังคับแห่งประมวลกฎหมายอาญาครับแห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับเออไอ้98นั้นก็ไม่ต้องงงอะไรท่านผู้ชมครับคือกฎหมายอาญาเนี่ยเขามีเขาบัญญัติว่านะถ้าหนีคดีไปแล้วก็ถ้าลงโทษประหารชีวิตเนี่ยนะถ้าหนีไป20ปีก็หมดอายุความจบครับไม่ต้องติดคุกถ้าโทษ15ปีนี่อายุความนี่15ปีสำหรับโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีคือจะมีระยะเวลาในการกำหนดว่าโทษเท่าไหร่ถึงจะหนีไปได้กี่ปีนะมาตรา98ของกฎหมายอาญาครับแต่ว่าในกฎหมายพ.ร.ป.นี้นะบอกว่าตรงนั้นนี่ห้ามเอามาบังคับใช้ดังนั้นถ้าคุณทักษิณหนีกันสุดล่าฟ้าดินสุดชีวิตนะครับก็ยังไม่หมดอายุความเพราะไม่ได้เอามาใช้บังคับนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับดังนั้นนี่โทษนี้ก็ยังอยู่สมมติอีก100ปีคุณทักษิณยังไม่เสียชีวิตนะครับไอ้โทษที่ว่า10ปีเมื่อกี้ก็ยังอยู่ครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับก็เป็นเอาทำให้เลยคุณทักษิณก็ไม่รู้จะออกลูกไหนดีออกประตูไหนดีอันนี้แหละครับแต่ก็ยังมีความฝันแหละครับคนเรานี่ถ้ามองกันลึกๆนะคนก็อยากจะมาตายบ้านทั้งนั้นแหละคุณหนุ่มใช่ไหมเท่าที่ผมฟังหลายคนนี่กิ้งอ๋อเหรอถ้าพวกอยู่เมืองนอกโอ้โหบางทีก็โอ้ยสำราญถ้าเป็นไปได้เราอยากจะไปตายที่บ้านอะไรประมาณนี้นะอันนี้บวชกลับมาอะไรก็ใช้สูตรนี้ไม่ได้เลยนะพี่สำราญนะที่นี่คุณทักษิณจะกลับมาได้ยังไงล่ะนะก่อนที่ผมจะเราฟันธงกันนะครับก็ลองไปฟังมุมมองของแบบสั้นๆเร็วๆนะฮะครับซึ่งก็เป็นความเห็นคล้ายๆเดิมของหลายคนแล้วครับเอาเป็นตัวอย่างมาสัก 3-4 คนนะฮะครับเช่นใครบ้างฮะลองขึ้นมาดูฮะเอาคุณสนธิก่อนเลยไหมฮะคุณสนธิลิ้มทองกุลนะพูดเมื่อวันศุกร์นะรายการอันนี้คุณสนธิได้พูดยาวนะท่านผู้ชมไปดูใน Facebook สนธิทอล์กหรือในเว็บไซต์ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะคุณสนธิพูดโดยรวมความแล้วนี่ก็คือบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะที่คุณทักษิณจะกลับมาได้คุณหนุ่มอ่านนิดตอนนี้ก็ตามหน้าจอเนี่ยนะฮะระบุบอกว่าผมยังสงสัยคุณทักษิณจะกลับมาได้ยังไงแม้วงเล็บสมมุตินะฮะพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐแล้วไม่ว่าพลเอกประวิตรหรือใครที่นั่งนายกกล้าพอไหมที่จะออกพรบนิรโทษกรรมย้อนหลังในทุกกรณีครับจุดคงไม่กล้าคุณสนธิบอกว่าคือจะเป็นไปได้ก็คือต้องไปออกพรบนิรโทษกรรมในทุกกรณีนะแล้วก็ต้องย้อนหลังหมดเลยนะทุกกรณีนี้เนี่ยย้อนหลังด้วยนะแล้วทุกกรณีด้วยนะครับกรณีของคุณทักษิณที่สำคัญคือคดีโกงไม่ใช่คดีเดินขบวนธรรมดาชุมนุมธรรมดาแต่ทุจริตคอร์รัปชันนะฮะคุณสนธิบอกว่าโอ้โหถ้านิรโทษกรรมทุกกรณีแล้วย้อนหลังด้วยเนี่ยนะฮะใครจะทำต่อให้สมมติว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐจับมือกันตั้งรัฐบาลครับนายกชื่อป้อม
หรือในบางท่อนเนี่ยท่านบอกว่าต่อให้อุ้งอิงก็เถอะนะฮะเป็นไปไม่ได้คงไม่มีใครกล้าทำดังนั้นนี่นะยิ่งถ้าหมายถึงว่าอุ้งอิงเป็นนายกแล้วจะกล้าทำเนี่ยนะคุณสนธิก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเพ้อฝันมากกว่า อยู่ในขั้นตอนของการเพ้อฝันประมาณนี้นะครับอาจารย์ยุทธพรศิริชัยว่ายังไงอิสระชัยอาจารย์ยุทธพรเองบอกว่านะครับคุณทักษิณจะกลับไทยมีความเป็นไปได้ยากมากทางเดียวที่ทำได้ก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมที่คุณทักษิณออกมาพูดตอนนี้ประเด็นหลักก็คือการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งสู่การเลือกตั้งคุณสนธิก็พูดทำนองนี้เหมือนกันว่าที่คุณสนธิออกมาพูดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อโหมประโคมไม่ให้คนลืมพรรคเพื่อไทยอะไรประมาณนี้นะฮะคุณอ้นทิพานันท์สิริชนะประจำสำนักเลขาธิการนายกอดีตผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับลูกสาวอาจารย์วันชัยสิริชนะบอกว่าหากคุณทักษิณจะยอจะมอบของขวัญปีใหม่ก็รีบกลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเป็นของขวัญให้กับคนไทยเออนี่ตรงดีนะตรงนี้น่าจะทำให้ท่านกลับมาไทยได้ไวที่สุดไม่ใช่หนีเร่ร่อนอยู่เช่นนี้ก็ประมาณนี้มีใครอีกนะอีกหลายท่านนะครับครับมีพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นิดนึงครับพลโทนันทเดชเองก็บอกอันนี้มาแปลกนิดนึงนะว่าเนี่ยคุณจะกลับมาเนี่ยคุณถามคุณหญิงอ้อหรือยังอันนี้ผมสัมภาษณ์ท่านเองอ้าวเหรอท่านว่าไงนะพี่สำราญเนี่ยตามนี้ท่อนนี้อ๋อตามนี้เลยเหรอผมคิดว่าถ้าไปถามคุณหญิงอ้อคำตอบคุณหญิงอ้อก็คงไม่เห็นด้วยหรอกอย่าเพิ่งกลับหรือว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ในตอนนี้แต่คุณทักษิณก็คงจะพูดตอบไปว่าไม่ให้คนลืมพรรคเพื่อไทยคล้ายกันคล้ายกันคือสามคนนะคุณสนธิอาจารย์ยุทธพรครับพลโทนันทเดชนะก็มองตรงกันว่าสิ่งที่คุณทักษิณต้องมาพูดเรื่องนี้อยู่เนืองๆครับนะคือด้านหนึ่งก็เพื่อผลการเลือกตั้งเพื่อผลของแรงกระเพื่อมไปถึงในพรรคเพื่อไทยไม่ให้คนลืมนะเพราะว่าเชื่อว่าตัวเองยังขายได้อะคุณนมใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่มีความพยายามของบางคนหรือเปล่าที่เคยเป็นคนเคลื่อนไหวเก่ามาสมัยเป็นนปช.เชียงใหม่คนเสื้อแดงเชียงใหม่พี่สำราญก็ผมกำลังจะพูดพอดีนะคงจะประเด็นเดียวกันครับแต่ว่าจริงๆครับท่านผู้ชมครับมีความพยายามมีกระบวนการที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ไหมมีการทำงานเรื่องนี้ไหมมีครับมีทั้งเปิดตัวแล้วก็ไม่เปิดตัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในปีของการเมืองนะครับปีของการเมืองที่พยายามออกแบบคิดค้นสูตรโน่นนี่นั่นนะจะมีแก้กฎหมายพ.ร.บ.ไหนบ้างนะที่เปิดโอกาสให้คุณทักษิณได้กลับมาให้เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ได้มาเลี้ยงหลานสมใจอยากนะฮะหนึ่งในกลุ่มที่เคลื่อนไหวแล้วก็เปิดตัวเปิดใจแล้วให้สัมภาษณ์กันโกรมคลามใหญ่โตมา 2-3 เดือนที่แล้วครับก็คือส.ส.พรรคเพื่อชาติแล้วก็เคยเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำเสื้อแดงที่ภาคเหนือคือท่านนี้ใครฮะอ๋อนี่คุณเพชรชวัฒน์คุณเพชรชวัฒน์เพชรชวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวพรรคเพื่อชาตินะฮะพรรคเพื่อชาติก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แต่ว่าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี64เนี่ยนะพี่สำราญนะพอดีมันเชื่อมโยงแล้วเราก็ไปต่อจิ๊กซอแล้วมันเห็นกระบวนการของคนที่มีความพยายามอยู่มีส่วนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของทักษิณกลับบ้านเขาบอกว่าโอ้โหมีคนถามผมไลน์มาหาผมตลอดเรื่องทักษิณกลับบ้านเรื่องทักษิณกลับบ้านนะฮะตอนนี้กำลังปรึกษาทางทีมกฎหมายอยู่ว่าจะสามารถนำอดีตนายกทักษิณกลับมาแก้ปัญหาวิกฤตโควิดให้คนไทยได้อย่างไรบ้างโอ้โหแน่นอนสำหรับข้อกฎหมายสามารถให้ท่านอดีตนายกทักษิณยื่นคำร้องต่อศาลขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามพรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่พ.ศ. 2526นี่กรณีที่เขาบอกว่าเป็นการเมืองผมถูกลังแกไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆนั่นนะคุณทักษิณต้องไปยื่นหรือฟื้นไปยื่นหรือฟื้นคดีนี่คือวิธีที่1ใช่หรือ2หากมีประชาชนเข้าชื่อจำนวนมากอาจทำเรื่องเสนอต่อรัฐสภาไทยในการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการยกเว้นความผิดการยกเว้นโทษหรือการรอลงโทษให้คุณทักษิณคือประชาชนต้องรวมรายชื่อกันเยอะๆซึ่งเขาทำอยู่นะตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็ยังทำอยู่เหรอฮะโอ้เชนดอทโออาร์จีเขาลงชื่อกันไม่เขาบอกตั้งเป้าไว้แสนแต่ว่าจะล่าชื่อจริงๆก็ได้สัก 2-3 หมื่นก็ไปยื่นต่อประธานชวนประธานรัฐสภาประธานสภาในการเสนอกฎหมาย
ครับก็ต้องตามไปดูนะคุณหนุ่มลองให้นักข่าวตามไปดูนะครับว่าความพยายามนี้นี่เลี่ยงไปแล้วหรือยังได้ได้เดี๋ยววันนี้ประชุมสภาเจอนะเจอเจ้าตัวแล้วจะสัมภาษณ์พิเศษเลยอันนี้แหละครับคือสรุปตอนนี้นี่ก็มองไม่เห็นหนทางนะที่คุณทักษิณจะกลับมาได้นะจะกลับมาได้สมมติพูดกันแบบสุดโต่งหน่อยนะพูดกันเล่นๆด้วยนะเป็นเชิงเล่นๆมากกว่าครับหนึ่งก็ต้องปฏิวัติยึดอำนาจคุณทักษิณมีกำลังไหมหมายถึงใครจะปฏิวัติผบ.ทบ.ตอนนี้แหละฮะต้องให้ทักษิณมายึดอำนาจออกกฎหมายเลยล่างผิดล่างฟอกผิดกันโอ้โหจะเอามาตราไหนยังไงพลเอกพลบปิ่นมณีก็น้อยอกน้อยใจตอนนี้ก็คงไม่มาช่วยหรอกสองออกเป็นพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมย้อนหลังด้วยนิรโทษคดีโกงด้วยพระราชกำหนดก็ครม.ก็รัฐบาลออกก็คงไม่ออกให้เขาหวังว่าตอนเป็นรัฐบาลไงอ๋อตอนนู้นน่ะนี่เขามองข้ามช็อตนะมองข้ามช็อตเขาหวังการเลือกตั้งนี่แหละเลือกตั้งเที่ยวหน้านี่แหละครับผมว่าเผลอๆนี่มันจะเป็นภัยกับคุณทักษิณมากกว่านะนี่เขาหวังเลือกตั้งครั้งหน้าที่หมดเวลาปี67นี่นะพี่สำรันแน่นอนเนี่ยเขาไม่ได้หวังตอนนี้หรอกเขาไม่หวังคุณว่านายกจะตกเก้าอี้หรือว่ามีกระบวนการคือคุณทักษิณบอกว่าถ้าอยากให้ผมกลับบ้านต้องไปเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแล้วนี่ออกกฎหมายเพื่อผมแปลความว่าอย่างนั้นนะนะแต่ว่าทางเลือกที่3ข้อ2ก็ยากใช่มั้ยยากครับทางเลือกที่3เป็นไปได้ข้อเสนอของคุณทิพานันท์เนี่ยคุณอ้นน่ะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่ได้กลับอ๋อเอามั้ยล่ะไม่เอาก็ไม่เอาอ่ะก็ไม่เท่ถ้าไม่เอาก็ไม่มีหนทางอื่นแล้วทำยังไงดีนะก็ให้แกเลิกหยุดดื่มจะได้เลิกพูดอะไรนะเวลาไลฟ์สดไม่รู้ว่าดื่มหรือเปล่าไงมีเอ้ยไปว่าท่านแหมอ๋อไม่ใช่หลายคนก็แซวมาโอเคโอเคแต่นี่แหละครับเขาคือสรุปว่ายังฝันต่อไปผมละเสียวพักเพื่อไทยจะถูกยุบก่อนไม่ใช่เลยโอ้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาวิเคราะห์กันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูเรื่องของการเตรียมการลุยหาเสียงศึกเลือกตั้งซ่อมนะฮะพื้นที่เขต6ที่สงขลาแล้วก็เขต1ที่ชุมพรโอ้ดูเดือดจริงๆนะช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ